นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านขอเชิญทุกท่านทบทวนประโยคในภาษาบาลีพร้อมๆกันก่อนกัตตุวาจกประธานทำเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปจิยเตหงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำโอทโนสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกัมมะวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสู้ทางยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่สุโธอันว่าพ่อครัวสามิเกนะอันเจ้านายปาจาปิยะเตให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกภาวะวาจกในกิริยาอัคยาตใช้วิภัตติฝ่ายอรรถบทปฐมบุรุษเอกวัจนะเช่นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่เตหิอันเขาทั้งหลายภูยะเตเป็นอยู่ในกิริยากิจภาวะวาจกต้องเป็นปัทมาวิภัตติเอกวัจนะนพุงสกลิงอย่างเดียวมนุษย์เสนะอันมนุษย์อัปปมัตเตนะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วภวิตพังพึงเป็นมนุษย์เสหิอันมนุษย์ทั้งหลายอัปปมัตเตหิเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วภวิตัพพังพึงเป็นมยาอันเรามริตัพพังพึงตายอวัตสังเนแท้อัมเหหิอันเราทั้งหลายมริตัพพังพึงตายอวัตสังเนแท้ลิงคัตถะแปลว่าอัตของลิงอัตหรือความหมายของศัพท์เดิมประโยคที่ประธานไม่มีกริยาคุมภาคเช่นโกเอโซอันว่าใครนั่นสาธุอันว่าดีละเอวังอันว่าอย่างนั้นประโยคอุปมาลิงคัตถะเป็นประโยคเปรียบเทียบอุปมาลิงคัตถะจะมีนิบาตวิยะแปลว่าราวกะหรืออีวะแปลว่าเพียงดังมีกริยากิจอันตปัจจัยแจกขยายประธานให้มีลิงวิภัตติวจนะเสมอกับประธานโดยที่กริยาที่ลงอันตปัจจัยนั้นใช้ธาตุเดียวกันกับกริยาของประโยคหลักเช่นทาราอันว่าทรายน้ำทั้งหลายปักขรันติย่อมไหลออกอักขีหิจากในตาทั้งหลายวิยะราวกะอุทธกะธาราอันว่าสายแห่งน้ำปักขรันตีอันไหลออกอยู่จิตทะคตะโตจากหม้ออันทะลุประโยคอนาทรอนาทรแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อใช้นามแจกฉัตรทีวิพัตแปลว่าเมื่อมีกิริยากิจคุมภาคแจกฉัตรทีวิพัตเช่นจุลปาลัสสะเมื่อจุลบาลโรทันตัสสะร้องให้อยู่มหาปาโลอันว่ามหาปาละปัพพชิบวชแล้วประโยคลักขณะลักขณะแปลว่าเป็นเครื่องหมายกำหนดจดจันรับรู้ร่วมกันใช้นามสับแจกสัตตมีวิพัตแปลว่าครั้นเมื่อมีกิริยากิจคุมภาคแจกสัตตมีวิพัตเช่นสุริเยครั้นเมื่อพระอาทิตย์อุคเตขึ้นไปแล้วโอภาโสอันว่าแสงสว่างทิสติย่อมปรากฏตัวอย่างจากธรรมบทสมณธรรมโมนามะชื่ออันว่าสมณธรรมสรีเรครั้นเมื่อสรีระยาเป็นเตเป็นไปอยู่ตุมเหหิอันท่านทั้งหลายสักกาอาจกาตรงเพื่ออันกระทำประโยคสมณธรรมโมนามะเป็นประธานของสักกาตุมเหหิสักกากาตุงเป็นประโยคเดียวกันมีสรีเรยาเป็นเตแทรกอยู่ตรงกลางเป็นประโยคลักขณะนอกจากนั้นในธรรมบทการใช้ประโยคลักขณะที่เป็นการสนทนากันก็มีตอบโต้กัน
มหาปาโลอันว่ามหาปาละวัตวากล่าวแล้วจุลปาลังกะจุลบาลอิติว่าอหังอันว่าเราคัจฉามิจะไปวิหารังสุวิหารอิติดังนี้วะจะเนครั้นเมื่อคำอิติว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจะไปกิมัฏฐายะเพื่อประโยชน์อะไรอิติดังนี้เตนะจุลปาเลนะอันจุลบาลนั้นวุตเตกล่าวแล้วเนี่ยประโยคตรงนี้เป็นประโยคลักขณะเมื่อแปลประโยคลักขณะจบกิริยาตัวต่อไปจะเป็นกิริยาของมหาปาลซึ่งเราก็แปลต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีประธานมาใหม่นะอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอหังอันว่าเราคัจฉามิจะไปโสตรงเพื่ออันฟังธรรมังซึ่งธรรมอิติดังนี้ประโยคกิริยาประธานในกิริยาประธานในประธานจะมีเป็นพหูพจน์ใช้ตวาปัจจัยคุมภาคประธานหลายคนทำกิริยาร่วมกันก่อนจากนั้นต่างคนต่างแยกไปทำกิริยาของตนเองต่างหากเช่นทเวกุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายสองขันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารสิริวัฒโนอันว่าสิริวัฒอุปสังคมิเข้าไปหาแล้วอานันทัตเถรังซึ่งพระอานนเถระสิริคุตโตอันว่าสิริคุตอุปสังคมิเข้าไปหาแล้วสารีบุตรตัดเถรังซึ่งพระสารีบุตรเถระต่อไปประโยคที่ใช้สักกาอาจสามารถคุมภาคประธานได้ทั้งเอกะและพหุวจนะสักกานั้นเป็นนิบาตนำมาใช้เป็นกิริยาทำหน้าที่คุมภาคได้ลักษณะทั่วไปจะปรากฏเป็นสองวาจกว่าโดยมากเป็นกรรมวาจกจะมีโครงสร้างอันว่าอันอาจเพื่ออันเช่นจะอันหนึ่งจะนี่จะแปลว่าอันหนึ่งก็ได้จะแปลว่าก็ก็ได้นะนะก็ขึ้นอยู่กับความสละสลวยเหมาะสมในหนังสือเราก็แปลว่าอันหนึ่งจะอันหนึ่งพุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสเถนะปุคคเลนะอันบุคคลผู้โอ้อวดนะสักกาไม่อาจอาราเทตุงเพื่ออันให้ทรงยินดีสกุโนอันว่านกมายาอันเราสักกะอาจปัดสิตรงเพื่ออันเห็นแล้วก็ในธรรมบทที่เราแปลมาสมณธรรมโมนามะชื่ออันว่าสมณธรรมถ้าไม่มีประโยคแทรกที่เป็นประโยคลักษณะอยู่ตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้สมณธรรมโมนามะชื่ออันว่าสมณธรรมตุมเหหิอันท่านทั้งหลายสักกะอาจกาตรงเพื่ออันกระทำแต่ในธรรมบทนั้นมีประโยคแทรกอยู่ตรงกลางด้วยสมณธรรมโมนามะชื่ออันว่าสมณธรรมสรีเรครั้นเมื่อสรีระยาเป็นเตเป็นไปอยู่ตมเหหิอันท่านทั้งหลายสักกาอาจกาตรงเพื่ออันกระทำแต่ถ้าเป็นภาวะวาจกจะมีโครงสร้างอันอาจเพื่ออันอัมเหหิอันเราทั้งหลายสักกาอาจปัดสิตรงเพื่ออันเห็นสกุนังซึ่งนกมายาอันเราสักกาอาจปัดสิตรงเพื่ออันเห็นสกุนังซึ่งนกอันอาจเพื่ออันนี่ก็เป็นรูปแบบประโยคพื้นฐานที่ทบทวนก่อนแปลละวันนี้ก็แปลเรื่องจักขุบาลต่อจากครั้งที่แล้วก็มาดูข้อความที่มีการโยคะมาก่อนมาให้แล้วตรงนี้ประโยคคำถามและประโยคคำตอบที่เขียนอยู่ในรูปแบบของเลขนอกจะเป็นคำถามและคำตอบของผู้แต่งหนังสือขณะที่เล่าไปแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็ตอบให้คนอ่านได้ฉุกคิดตรงนี้ข้อความต้นฉบับนั้น
ไม่ได้เขียนให้มีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายนะไม่มีเครื่องหมายฟันหนูข้างหน้าตรงนี้ไม่มีอิติปิดท้ายแต่แสดงด้วยรูปแบบของเครื่องหมายคำถามเครื่องหมาย question mark ตรงนี้ไม่มีอิตินะแต่มีเครื่องหมายคำถามลักษณะคำถามของผู้แต่งหนังสือจะเขียนอยู่ในรูปแบบของเลขนอกอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นการถามที่เป็นคำถามของตัวละครในเนื้อเรื่องเมื่อตัวละครในเนื้อเรื่องถามจะเขียนอยู่ในรูปแบบของเลขไหนจะมีเครื่องหมายอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีอิติติดแปะท้ายเอาไว้นะนี่คือความต่างกันคำถามของผู้แต่งหนังสือจะเขียนเหมือนเลขนอกนะแต่ประโยคคำถามของตัวละครจะเขียนอยู่ในรูปแบบของเลขไหนนะจะมีเครื่องหมายแล้วก็อิติแปะท้ายไว้ละอันนี้เป็นคำถามของผู้แต่งหนังสือก็ไม่มีเครื่องหมายฟันหนูไม่มีอิติมีแต่เครื่องหมายคำถามตรงนี้รูปแบบการแปลคำถามและคำตอบของผู้แต่งหนังสือผู้แปลจะต้องโยคะนะการถามและโยคะการตอบให้เต็มนะนี่คือรูปแบบโยคะมาแบบนี้นะแล้วก็ทำให้อยู่ในรูปแบบของเลขไหนนะสิ่งที่เติมเข้ามาคือเติมเครื่องหมายอย่างนี้เข้ามานะเพื่อให้เห็นเป็นรูปแบบของเลขไหนแล้วก็เติมอิติตรงนี้เข้ามาปิดท้ายแล้วก็เติมหรือโยคะปุจฉาเข้ามาตรงนี้นะเมื่อโยคะแบบนี้เข้ามาจึงทำให้ประโยคคำถามตรงนี้นะมีรูปแบบเป็นเหมือนเลขไหนประโยคคำตอบก็เหมือนกันก็มีโยคะอิติและก็วิสัชนังเข้ามาละเมื่อทราบแนวทางประโยคคำถามคำตอบของผู้แต่งหนังสือว่าจะต้องโยคะปุจฉานะโยคะวิสัชนังเข้ามาอิติปุจฉาอิติวิสัชนังการโยคะแบบนี้เป็นเหมือนกับการแปลเรื่องจักขุบาลหน้าแรกที่เราแปลนะอันว่าอันถามว่าอันว่าพระธรรมเทศนานี้ว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานั่นคือคำถามของผู้แต่งนะพอถามเสร็จแล้วก็วิสัชนังอันว่าอันแก้ว่านั่นคือการตอบของผู้แต่งแต่ในต้นฉบับจะไม่เขียนปุจฉาวิสัชนังเอาไว้แต่การแปลผู้แปลต้องเติมมาเองเป็นรูปแบบของภาษาบาลีนะและเมื่อเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็ฝึกแปลให้คล่องทบทวนจากครั้งที่แล้วปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าจะก็จะหิจะปณะสัพนิบาตเหล่านี้เมื่อเริ่มต้นข้อความถ้าคิดอะไรไม่ออกก็แปลว่าก็ไปก่อนนะจะก็เป็นคำ
เริ่มต้นข้อความนะนี่จะปณะเป็นนิบาตนะเป็นนิบาตถ้าเริ่มต้นข้อความก็จะแปลว่าก็นะครับนะแปลว่าก็แล้วก็นะแปลคำแปลมีคำแปลหลายคำแปลนะแปลว่าก็แปลว่าอันหนึ่งแปลว่าแต่ว่าแปลว่าจริงอยู่นะนี่แต่โดยมากให้เราลองสังเกตดูถ้าเริ่มต้นข้อความก็แปลว่าก็นะจะก็ญาติอันว่าญาติทั้งหลายเถรัสสะของพระเถระตัฏฐคามีในบ้านนั้นณเอวอัตถิย่อมไม่มีนั่นเทียวชนาอันว่าชนทั้งหลายสาโลหิตตาผู้เป็นไปกับด้วยสายโลหิตเถรัสสะของพระเถระตัฏฐคาเมในบ้านนั้นณอัตถิย่อมไม่มีเถโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษาสัทธิงกับเกณะด้วยใครอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าเถโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษาสัทธิงกับกรัชกายเยนะด้วยกรัชกายอิติดังนี้พุทธาอันว่าอันถามอิติว่าจะก็ญาติอันว่าญาติทั้งหลายเถรัสสะของพระเถระตัฏฐคาเมในบ้านนั้นณเอวอัตถิย่อมไม่มีนั่นเทียวชนาอันว่าชนทั้งหลายสาโลหิตาผู้เป็นไปกับด้วยสายโลหิตเถรัสสะของพระเถระตัฏฐคาเมในบ้านนั้นณอัตถิย่อมไม่มีเถโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษาสัทธิงกับเกณะด้วยใครอิติดังนี้วิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าเถโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษาสัทธิงกับกรัชกายเยนะด้วยกรัชกายอิติดังนี้อันว่าอันถามว่าก็อันว่าญาติทั้งหลายของพระเถระในหมู่บ้านนั้นย่อมไม่มีนั่นเทียวอันว่าชนทั้งหลายผู้เป็นไปกับด้วยสายโลหิตของพระเถระในหมู่บ้านนั้นย่อมไม่มีอันว่าพระเถระพึงปรึกษากับด้วยใครดังนี้อันว่าอันแก้ว่าอันว่าพระเถระพึงปรึกษากับด้วยกรัชกายดังนี้ก็ข้อความตรงนี้ค่อยๆกำหนดจำคำเนาะบางคำก็แปลยาวหน่อยอย่างสาโลหิตาตรงนี้ให้ข้อสังเกตก็จะกล่าวย้ำๆอย่างนี้ในภาษาบาลีถ้าประโยคหน้ามีคำใดที่เขียนไว้ประโยคหลังจะไม่เขียนเรียกว่าละเอาไว้แต่เวลาแปลจะต้องแปลเรียนแบบกันเถรสัจจะตัฏฐเนวยาตีนี่ประโยคนี้คำว่าเถรสัจตัฏฐะพอมาโยคะเนี่ยจะเป็นเถรสัจตัฏฐคาเมในประโยคนี้จะมี
เทระสะตัตถะคามิพอเป็นประโยคหลังไม่เขียนเอาไว้นะไม่เขียนแล้วเขียนณสาโลหิตาอัตถิแต่ตัวเทระสะตัตถะคามิไม่เขียนตัวหน้าเขียนตัวหลังจะไม่เขียนนี่ส่วนกิริยาคุมภาคคือคำว่าอัตถิประโยคหน้าไม่ได้เขียนอัตถิเอาไว้แต่ประโยคหลังเขียนอัตถิเอาไว้นะท่านจะละเอาไว้แบบนี้ถ้าข้างหน้าเขียนข้างหลังจะไม่เขียนข้างหลังเขียนข้างหน้าจะไม่เขียนนะอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่เวลาแปลยกศัพท์นั้นจะต้องเติมมาเรียนแบบกันให้เต็มฉะนั้นเวลาท่านโยคะเข้ามานะเทระสะตัทธคาเมตัวหลังก็จะมีเทระสะตัทธคาเมเหมือนกันอัตถิตรงนี้ในประโยคหน้าไม่มีแต่ประโยคหลังจะเขียนไว้นะท่านจะละเอาไว้ทำไมต้องละเอาไว้ละเอาไว้เพื่อให้ข้อความเขียนแล้วมันกระชับมันไม่ย่นเยอะนะถ้าเขียนทุกคำไปนี่มันจะเยอะมากนะมันจะซ้ำนะอย่างข้อความที่ท่านโยคะมาให้เนี่ยเทระสะตัทธคาเมตรงนี้พอมาเขียนซ้ำอีกทีหนึ่งมันจะซ้ำกันนะมันจะมีเทระสะตัทธคาเมทั้งสองที่เลยนะเมื่อซ้ำมันจึงทำให้ข้อความนั้นย่นเยอะรกหูรกตานั่นเองมันรกรุงรังนะมันจะรกรุงรังนะฉะนั้นวิธีของภาษาบาลีนั้นจึงละเอาไว้นะคำที่ซ้ำท่านจะละเอาไว้นะฉะนั้นเมื่อเป็นข้อความต้นฉบับจึงเป็นข้อความที่สั้นๆนะแต่เวลาแปลนั้นต้องแปลให้เต็มนะรูปแบบการแปลต้องแปลให้เต็มเรียนแบบกันตามที่เราแปลละเมื่อแปลแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทีละตอนเนาะก็เอาคำถามกับคำตอบก่อนเอาละขั้นตอนก็ทำแบบฝึกหัด4 ประเด็นนะตรงนี้แล้วบอกเลขนอกเลขในในข้อความที่เป็นโยคะของประโยคคำถามเลขนอกก็คือปุจฉาขั้นไว้ด้วยอิติตรงนี้ปุจฉาเนี่ยเป็นเลขนอกเลขในคือข้อความที่เป็นคำถามตั้งแต่เทระสะจะตัฏฐะมาจนถึงมันตยะนี่คือเลขในเลขในกับเลขนอกนะเนี่ยเลขในมาเทระสะจนถึงมันตยะปุจฉาเป็นเลขนอกนี่คือข้อความที่เป็นโยคะนะที่มีการโยคะโยกมาให้เต็มแต่ในต้นฉบับนั้นคำถามคำตอบของผู้แต่งหนังสือจะเขียนอยู่ในรูปแบบของเลขนอกอย่างนี้อย่างเดียวนี่มันเป็นเลขนอกนะเนี่ยเป็นเลขนอกเนี่ยเทระสะจะมาจนถึงมันตยะท่านเขียนให้อยู่ในรูปแบบของเลขนอกเพราะเป็นการเล่าเรื่องแต่พอโยคะรูปแบบการแปลนั้นจะต้องแสดงอยู่ในรูปแบบของเลขนอกเลขในเนาะแถบสีเขียวเป็นเลขในแถบสีเหลืองปุจฉาเป็นเลขนอกเนาะอันนี้คือบอกเลขนอกเลขในต่อไปบอกประธานมาดูเลขนอกก่อนเลขนอกประธานคือปุจฉาปุจฉาอันว่าอันถาม
มีกิริยาในระหว่างไหมไม่มีมีกิริยาคุมภาคไหมไม่มีประโยคที่มีแต่ประธานไม่มีกริยาคุมภาคเรียกว่าประโยคลิงคัตถะมีแต่ประธานไม่มีกิริยาตัวปุจฉานั้นก็จะเป็นประโยคลิงคัตถะบอกประโยคก็เป็นประโยคลิงคัตถะลิงคัตถะแปลว่าอัดของลิงหรืออัดของศัพท์เดิมความหมายของศัพท์เดิมศัพท์เดิมคือศัพท์ที่ไม่แสดงหน้าที่ใดๆเลยนะศัพท์เดิมศัพท์ที่ยังไม่แจกวิภัตนามศัพท์ที่ยังไม่แจกวิภัตจะไม่มีหน้าที่ใดๆเลยไม่แสดงหน้าที่อะไรเลยนั่นคือลิงความหมายของลิงหรือความหมายของศัพท์เดิมนั้นไม่แสดงหน้าที่อะไรเลยก็คือไม่แสดงกิริยานั่นเองฉะนั้นตัวปุจฉาเมื่อนำมาใช้ก็จะต้องลงวิภัตติคือสิปัตถมาวิภัตตินะแจกตามกัญญานะปุจฉาเนี่ยเป็นอิทธิลิงเมื่อแจกสิปัตถมาวิภัตติก็จะแปลว่าอันว่าการถามหรืออันว่าอันถามเมื่อคำที่เป็นประธานไม่แสดงกิริยาใดๆเลยนะมันจึงมีความหมายเหมือนกับศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกมันไม่ได้แสดงหน้าที่อะไรนะท่านจึงเรียกประโยคแบบนี้ว่าลิงคัตถะนะอัดของลิงหรือความหมายเหมือนศัพท์เดิมนั่นเองปุจฉานี่เป็นลิงคัตถะหมายถึงประโยคที่ประธานไม่แสดงกิริยานะไม่มีกิริยาใดๆเลยไม่มีกิริยาคุมภาคนั่นเองซึ่งมันมีสถานะเหมือนกับศัพท์ดิบๆนะศัพท์ดิบๆที่ยังไม่มีอะไรเลยไม่แสดงหน้าที่อะไรเลยนะฉะนั้นประธานที่ไม่มีกิริยาคุมภาคจึงเรียกว่าลิงคัตถะเพราะไม่แสดงกิริยาใดๆเลยเมื่อไม่มีกิริยาคุมภาคประเด็นที่สี่จึงไม่ต้องตอบเพราะว่ามันไม่มีกิริยาก็ประเด็นที่สี่ก็ไม่ต้องหาคำตอบนั่นเองละนี่คือปุจฉาเนาะตัววิสัชนังนี่ก็เหมือนกันเนาะวิสัชนังนี่ก็เป็นเลขนอกก็เป็นลิงคัตถะก็ไม่แสดงกิริยานะไม่มีกิริยาคุมภาคส่วนเทโรกรัชกายนะสัทธิงมันตยะก็เป็นเลขในละก็มาดูข้อความเลขในของประโยคคำถามถามว่าญาติของพระเถระในหมู่บ้านนั้นก็ไม่มีเลยพี่น้องท้องเดียวกันสายโลหิตของพระเถระในหมู่บ้านนั้นก็ไม่มีสรุปแล้วพระเถระจะปรึกษากับใครประโยคแรกเถระสัจจะตัฏฐคามีเนวยาติอัตถิตรงนี้ประธานคือญาติญาติแปลว่าอันว่าญาติทั้งหลายกิริยาคุมภาคคืออัตถิกิริยาคุมภาคคืออัตถิกิริยาในระหว่างไม่มีมีแต่ประธานกับกิริยาคุมภาคอันว่าญาติทั้งหลายอัตถิอัตถินั้นแปลว่ามีอยู่หรือย่อมมีแต่พอมีนะปฏิเสธจึงแปลว่าไม่มีนะ
จะแปลอีกสำนวนหนึ่งแปลว่าอันว่าญาติทั้งหลายของพระเถระในหมู่บ้านนั้นอัฐิมีอยู่ณเอวะหาไม่ได้นั่นเทียมนะแปลณทีหลังก็แปลได้เหมือนกันอันว่าญาติทั้งหลายของพระเถระในหมู่บ้านนั้นย่อมมีหาไม่ได้นั่นเทียวนะหรือมีอยู่หาไม่ได้แปลแบบนี้ก็ได้นะจะแปลว่าย่อมไม่มีนั่นเทียวก็ได้หรือแปลว่ามีอยู่หาไม่ได้นั่นเทียวก็แปลได้สองแบบก็เขียนเอาไว้แบบนี้อันนี้แบบแรกตามที่แปลในหนังสือจะแปลอีกแบบหนึ่งก็ได้อันว่าญาติทั้งหลายยอมมีเลยนะอันว่าญาติทั้งหลายย่อมไม่มีนั่นเทียวก็คือไม่มีอันว่าญาติทั้งหลายย่อมมีหาไม่ได้นั่นเทียวก็คือไม่มีนะจะแปลแบบไหนความหมายก็ยังเท่าเดิมนะนะก็แปลได้สองแบบแบบนี้นะไอ้ที่จุดๆนี่คือละไว้นะไม่ได้เขียนเต็มนะก็คืออันว่าญาติทั้งหลายของพระเถระในหมู่บ้านนั้นย่อมไม่มีนั่นเทียวนะหรืออันว่าญาติทั้งหลายของพระเถระในหมู่บ้านนั้นย่อมมีหาไม่ได้นั่นเทียวที่ใส่จุดๆไว้นี่ก็คือละเอาไว้ไม่ได้เขียนเต็มเนาะเขียนแปลได้แบบนี้แปลต่างกันแต่ว่าความหมายเท่าเดิมอันนี้คือประธานกับกิริยาคุมภาคอันว่าญาติทั้งหลายย่อมไม่มีนั่นเทียวเนี่ยก็เป็นกัตตุวาจกนะแสดงกิริยาเองนะประธานทำกิริยาเองนะหรือแสดงกิริยาเองก็เป็นกัตตุวาจกยาตีเป็นปุงลิงยาติญาติเป็นปุงลิงนะศัพท์เดิมคือยาตินะอิการันในปุงลิงอิการันในปุงลิงแจกอย่างมุนินะอันนี้ทบทวนนะอิการันในปุงลิงแจกอย่างมุนิอะการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอิการันในปุงลิงแจกอย่างมุนิอิการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างครุอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอันนี้อิการันในปุงลิงแจกอย่างมุนิถ้าแจกปัทมาวิภัตจะมีรูปเป็นปัทมาที่หนึ่งยาติยาตโยยาตีปัทมาที่หนึ่งยาติยาตโยยาติทุติยาที่สองยาติงยาตโยยาตีตติยาที่สามนะยาตินายาติหิยาติภินะก็แจกเรียนแบบมูลนิธิไป
ฉะนั้นในข้อความตรงนี้ก็ใช้รูปตัวหลังนี้ยาตีอันว่าญาติทั้งหลายนะมีบทกรวดน้ำสั้นๆนะตอนเรากรวดน้ำย่อนะเวลาเรากรวดน้ำย่อนะท่านใดจำบทกรวดน้ำย่อได้อิทังโนยาตีนังโหติโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยนี่อิทังโนยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยนะแปลว่าอันนี้ก็อันนี้ก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่ายาติอันนี้ก็ได้โยงไปถึงบทกรวดน้ำเนาะอิทังนั้นโยกปุญญังนะอย่างนี้เพราะว่าเป็นบุญเป็นนปุงสกลิงนะอันว่าบุญนี้อันโยคะบุญปุญญังอันว่าบุญอิทังนี้โหตุจงมีโหตุนี่จงมีนะจงมีก็คือจงมีก็คือให้ไปถึงนั่นเองให้ไปเกิดไปมีไปถึงญาตีนังแก่ญาติทั้งหลายโนของเราทั้งหลายนี่คือข้อความแรกอิทังปุญญังอันว่าบุญนี้โหตุจงมีจงมีหมายถึงจงสำเร็จนะให้ความหมายคำว่าจงมีนั้นหมายถึงจงสำเร็จนะให้ญาติได้มีบุญกับเราด้วยนะได้มีส่วนบุญกับเราด้วยต่อไปประโยคที่สองญาตโยอันว่าญาติทั้งหลายอันว่าญาติทั้งหลายตรงนี้ท่านเรียนประธานเอาไว้ข้างหลังนะก็รูปแบบการเรียงสลับหน้าสลับหลังได้นะอันนี้ก็โหนตุจงมีสุขิตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุขโหนตุจงเป็นมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างนี้ก็แล้วกันอีกทางปุญญังอันว่าบุญนี้โหตุจงมีหรือจงสำเร็จนะยาตีนังแก่ญาติทั้งหลายโนของเราทั้งหลายยาตโยอันว่าญาติทั้งหลายสุขิตาเป็นนะการแปลเป็นนำหน้าเรียกว่าวิกติกตาการแปลว่าเป็นนำหน้านั้นจะเป็นศัพท์นั้นจะทำหน้าที่เป็นวิกติกตาสุขิตาเป็นพูดถึงแล้วซึ่งความสุขเมื่อมีการแปลว่าเป็นจะมีกิริยามารับว่าจะมีจะเป็นย่อมมีย่อมเป็นจงมีจงเป็นได้มีแล้วได้เป็นแล้วหรือจักมีจักเป็นพวกนี้ตรงนี้ก็โหนตุจงเป็นอันว่าญาติทั้งหลายเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุขโหนตุจงเป็นนะ
ลองทำแบบฝึกหัดดูประธานคืออิทังปุญญังปุญญังเป็นประธานกิริยาคุมภาคคือโหตุประธานกับกิริยาคุมภาคนี่กิริยาว่ามีว่าเป็นจงมีจงเป็นเนี่ยจะเป็นกัตตุวาจกเสมอนะจงมีจงเป็นจักมีจักเป็นนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกัตตุวาจกปุญญังเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะโหตุตุปัญจมีวิภัตติก็เป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะมันจะต้องสอดคล้องกันอย่างนี้ประโยคที่สองประธานคือยาตโยกิริยาคุมภาคคือโหนตุนะก็เป็นกัตตุวาจกนะกิริยาย่อมมีย่อมเป็นจะมีจะเป็นจงมีจงเป็นได้มีแล้วได้เป็นแล้วจะเป็นกิริยากัตตุวาจกนะยาตโยเป็นปฐมบุรุษพหุวัจนะโหนตุอันตุของปัญจมีก็เป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะจริงไม่จริงก็ต้องเปิดตำราตุอันตุหิทะมิมะนะยาตโยกับอันตุนี่มันเป็นปฐมบุรุษพหุวัจนะเสมอกันแบบนี้ส่วนสุขิตานั้นแปลว่าเป็นนำหน้านะก็ทำหน้าที่ขยายยาตโยอ้าวยาตโยทำไมไม่เป็นสุขิโตยาตโยนะมันเป็นพหุวัจนะตัวสุขิตาเนี่ยศัพท์เดิมมันคือสุขิตะสุขิตะเมื่อเอามาแจกเพื่อขยายยาตโยมันต้องแจกในตำแหน่งโยปัทมาวิภัตติด้วยกันสุขิตะเมื่อเอาไปแจกขยายยาตโยนะสุขิตะนะมันเป็นลงท้ายด้วยสระเป็นอกรณในปุงลิงเมื่อเอาสุขิตะไปแจกพหุวจนะก็มีรูปเป็นสุขิตาตามปุริสะนะจึงเป็นสุขิตาแล้วจึงเอามาขยายยาตโยไม่ใช่เห็นยาตโยเป็นสโอแล้วจะเป็นสุขิโตนะนะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยสุขิตะเนี่ยมันเป็นอาการันในปุงลิงเป็นอาการันเมื่อขยายปุงลิงจะต้องเอาสุขิตะไปแจกตามปุริสะแจกได้รูปเป็นสุขิตาแล้วจึงนำมาขยายยาตโยแต่ยาตโยนั้นศัพท์เดิมมันคือยาติพอแจกรูปพหุวจนะมันจึงเป็นยาตโยแจกตามมุนินี่คือความเกี่ยวเนื่องกันเป็นแบบนี้ก็พอเรากรวดน้ำแต่ก่อนเราก็กรวดน้ำเฉยๆแต่พอมาเรียนบาลีก็ทำความเข้าใจเรื่องไวยากรณ์ว่าโอ้ทำไมมันจึงเป็นเขียนแบบนี้นะมันจึงเขียนแบบนี้นี่คือภาษาบาลีที่เราเรียนมาก็ได้ประโยชน์ได้ความเข้าใจอันนี้คือบทกรวดน้ำเนาะบทกรวดน้ำย่อนะอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยนะก็ข้อควรสังเกตควรระวังเวลาท่องหรือเวลาสวดบรรทัดแรกข้อความแรกอิทังปุญญังนะอิทังโนยาตินังโหตุตรงนี้นะต้องออกเสียงโหตุนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโหตุเนี่ยต้องออกเสียงให้ถูกนะต้องโหตุนะไม่ใช่โหนตุนะต้องเป็นเอกวัจนะส่วนสุขิตาโหนตุยาตโยนั้นอันนี้ต้องพหุวัจนะนี่ตัวบนในโหตัวล่างในโหนเมื่อเราเรียนไวยากรณ์จึงเข้าใจว่าทำไมมันต้องโหตุไอ้ตัวแรกทำไมต้องโหตุไอ้ตัวหลังทำไมต้องโหนตุนี่คือความความเข้าใจที่เราได้เรียนไวยากรณ์ภาษาบาลีเนาะยอผู้หญิง
บาลีต้องมีมหานากาศอยู่ข้างล่างไหมเจ้าคะไม่มีจารย์พรในบาลีจะไม่มีแต่อันนี้คอมพิวเตอร์พิมพ์แล้วมันจะมันไม่ได้ตัดตัวนี้ออกไปแต่ตัวบาลีจริงๆนั้นจะไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้จะไม่มีแต่ในคอมพิวเตอร์พิมพ์แล้วมันติดมาด้วยมันไม่ได้ลบออกนี่คือบทสวดมนต์เนาะเอามาดูเนื้อหาของเราต่อข้อความตรงนี้ขอดูประโยคชนาอัฐิตรงนี้ด้วยเลยเนาะเพราะว่าเป็นกริยาเดียวกันกริยาอัฐิเหมือนกันชนาอันว่าญาติทั้งหลายสาโลหิตาผู้เป็นไปกันด้วยสายโลหิตอันนี้ศัพท์นี้แปลยากหน่อยเพราะว่าเป็นศัพท์สมาสเนาะแปลยาวหน่อยผู้เป็นไปกับด้วยสายโลหิตหมายถึงพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเถระสะของพระเถระตัฏฐคาเมในหมู่บ้านนั้นอัฐิมีอยู่ณหาไม่ได้แปลแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าณอัฐิย่อมไม่มีแปลได้สองแบบชนาเป็นประธานอัฐิเป็นกริยาคุมภาพอันว่าชนทั้งหลายย่อมไม่มีนะหรือย่อมมีหามิได้นั้นเป็นกัตตุวาจกเนี่ยเป็นกัตตุวาจกนะก็กิริยาตัวเดียวกันเนาะอันนี้ประธานกับกิริยาคุณพากลองมาดูว่าอัฐินั้นมาจากไหนนะอัฐินั้นมาจากไหนในไวยากรณ์นั้นตรงนี้อัฐิมาจากอัสสธาตุอัสสธาตุแปลว่ามีบวกอวิกรณะปัจจัยแล้วก็บวกติวัตมนารูปแบบการทำตัวตัวนี้ก็คือแปลงติเป็นตถิอย่างนี้นะเป็นรูปแบบศัพท์เฉพาะของเขาเลยนะลบและลบที่สุดท้ายก็สำเร็จรูปเป็นแปลงติตัวนี้แปลงไปเลยนะเป็นตถิแปลงให้มันเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยจากนั้นลบที่สุดท่านะอัสสธาตุเมื่อลบสอเสือออกนะก็กากบาทออกอย่างนี้ส่วนตินั้นให้แปลงไปเป็นตถิอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันแปลงไปแล้วมันก็นำสองตัวนี้มาต่อกันแต่มันจึงได้รูปเป็นอัฐินี่คือศัพท์ตัวนี้แปลว่ามีอยู่ย่อมมีจะมีเพราะติวัตมนาวัตมนาวิภัตต์แปลว่าอยู่ย่อมจะมี
มีอยู่ย่อมมีมีอยู่ย่อมมีจะมีอันนี้คือที่มาของศัพท์นี้อ้าวถ้าบอกว่าแปลงติเป็นตถิพอเรามาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งไงยาตีนะเอาเฉพาะกิริยานี้นะยาตีอันว่าญาติทั้งหลายเป็นพหุวจนะนี่ยาตีนี่เป็นพหุวจนะนั่นเองทั้งหลายแต่อัฐินี่แปลว่าย่อมมีบอกว่ามาจากติวัตมนามันผิดวจนะกันนะนะผิดวจนะยังไงต้องมาสำรวจติวัตมนาวัตมนาติอันติสิทามิมะเนนะมันจะขัดแย้งกันอยู่หน่อยหนึ่งนะนะอันว่าญาติทั้งหลายนะยาตีเป็นพหุวจนะอัติเป็นติวัตมนาติวัตมนาเนี่ยมันเป็นเอกวัจนะนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ข้อสังเกตอันว่าญาติทั้งหลายมีอยู่นั้นอันนี้ขำขั้นตอนไปหน่อยลืมบอกประโยคเนาะอัตินะเป็นกัตตุวาจกเพราะว่าประธานแสดงกิริยาเองเนาะนะก็เป็นวิภัตติฝ่ายปรัสสบทปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุแต่เหตุกัตตุลงอวิกรณปัจจัยจึงทำให้เป็นกัตตุวาจกนะนะนะอัตติเป็นกัตตุวาจกแต่มีข้อสังเกตอยู่ว่าตินี่มันเป็นเอกะส่วนยาตีเนี่ยมันเป็นพหุมันไม่สอดคล้องกันเมื่อมาเรามาถามมาตอบคำถามในประเด็นที่สี่ประธานกับกิริยาอักขยานะมันต้องมีวิพัตและวจนะมันต้องมีบุรุษและวจนะเสมอกันยาตีกับอัฐิที่เป็นติวัตมนาเนี่ยบุรุษนี่มันตรงกันอยู่แต่วจนะเนี่ยมันไม่ตรงฉะนั้นมันจึงมีความขัดแย้งวิธีการเลี่ยงหรือการตอบคำถามประเด็นนี้ท่านก็ยกให้เป็นกรณีพิเศษนะทั่วๆไปนะบอกว่าอัฐิคุมภาคได้ทั้งเอกะและพหุเราเรียนบาลีมาก็จะได้ฟังมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์หรือว่าบอกต่อกันมาเลยว่าให้ข้อมูลมาบอกว่าอัฐินั้นเป็นกิริยาพิเศษลงติวัตมนาวิภัตติแต่สามารถคุมภาคได้ทั้งเอกะได้ทั้งพหุนะถ้าจะตั้งกฎเกณฑ์พิเศษแบบนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะอันนี้คือข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะบอกว่ากิริยาอัฐิคุมภาคได้ทั้งเอกะและพหุนะถึงจะเป็นติเอกวัจนะก็ตามแต่ก็คุมภาคได้ทั้งเอกะและพหุอันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ก็เดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนก็ให้เป็นสองข้อมูลอัฐินาคุมภาพได้ทั้งเอกะ
และโอ้โหวจนะกลุ่มภาคประธานเนาะกลุ่มภาคประธานถ้าจะยกให้เป็นกรณีพิเศษอย่างนี้นะอัฐิก็มาจากสัตอัสท่านแปลว่ามีแปลว่าเป็นนะอันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่หนึ่งมักจะได้ยินแบบนี้นะที่เรียนมาอีกข้อมูลหนึ่งอัฐินะเป็นนิบาตอัฐินี่เป็นนิบาตอันนี้ตามแนวไวยากรณ์ใหญ่ข้างบนนี้ตามไวยากรณ์ธรรมดาแต่ตามไวยากรณ์ใหญ่นะอัฐิเป็นนิบาตนำมาใช้เป็นกิริยาคุมภาคกลุ่มของอัฐิที่เป็นนิบาตนั้นเขามีกลุ่มอยู่สองสามคำกลุ่มของเขามีสักกาเนี่ยเขาอยู่กับกลุ่มสักกานะเนี่ยอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยสักกาลัพพาอัฐินี่เป็นนิบาตนะเขามีสามตัวตรงนี้นะนำมาใช้เป็นกิริยาคุมภาคฉะนั้นกลุ่มนี้เขาจะคุมภาคได้ทั้งเอกทั้งพหุเหมือนกับสักกาเลยนะเหมือนกับสักกานะข้อมูลนี้อันนี้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแบบสองเนาะก็ตัวบนนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่กล่าวว่าอัฐินั้นก็เป็นศัพท์พิเศษกิริยาพิเศษก็ให้คุมภาคได้ทั้งเอกทั้งพหุแต่ถ้าลงรายละเอียดไปจริงๆมันเป็นติวัตมานาน่ะมันจะคุมพหุไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่ว่ายกให้เป็นกรณีพิเศษแบบนั้นนะก็ไม่ว่ากันก็โอเคก็พูดเป็นกฎเกณฑ์ว่าพิเศษถึงจะเป็นความพิเศษยังไงก็ตามแต่เมื่อลงไปจริงๆนั้นมันขัดแย้งเพราะติมันเป็นแค่เอกวจนะนะแต่ถ้าพูดถึงกฎเกณฑ์ของอัตถิที่เป็นนิบาตนะแล้วสามารถคุมภาคนะประธานได้ทั้งเอกและพหุซึ่งอยู่ในกลุ่มของสักกาเนี่ยเขามีกลุ่มของเขาอยู่ท่านจัดกลุ่มมาอย่างนี้ฉะนั้นข้อมูลที่ลงตัวที่สุดก็คืออัตถินั้นเป็นนิบาตคุมภาคประธานได้ทั้งเอกและพหุเหมือนสักกาสักกาดูสักกาสักหน่อยย้อนไปดูสักกานี่สักกาที่เราได้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นคุมภาคประธานได้ทั้งเอกวัจนะและพหุนะกลุ่มของสักกานะนะเขาจะมีสักกาลัพพาลัพพาแปลว่าพึงได้นะแต่เรายังไม่เห็นประโยคที่มีลัพพานะก็อัตถิ
อันนี้เพิ่มเติมมาแล้วนะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะกรณีแบบนี้ก็กลุ่มภาคได้ทั้งเอกทั้งพหุกลุ่มนี้สามตัวนี่เนาะฉะนั้นตรงนี้จึงยกให้อัฏฐินั้นเป็นนิบาตคุมภาคประธานคือยาตีอัฏฐิสองตัวนี้อัฏฐิเป็นนิบาตคุมภาคยาตีอัฏฐิเป็นนิบาตคุมภาคชนานะเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าประธานเป็นเอกวจนะนะถ้ามีข้อความแบบนี้ปูโวอัตถิอันว่าขนมย่อมมีหรือมีอยู่ก็ได้ปูโวอันว่าขนมอัตถิมีอยู่ปูโวเป็นเอกวัจนะอัตถิมีอยู่มาจากอัสสัทธาตุอวิกรณปัจจัยติวัตมนาอัตถิแบบนี้จึงจะบอกว่าเป็นติวัตมนาเพราะคุมภาคเอกวัจนะนะกรณีนี้เราตอบว่าอัตถิเป็นติวัตมนาได้นะอันนี้เป็นติวัตมนาก็มาจากอัสสัทธาตุเหมือนเดิมบวกอะวิกรณะก็บวกติวัตมนานี่เท่ากับอัตถิเป็นแบบนี้นะกรณีที่อัตถิคุมภาคประธานเอกวัจนะนั้นสามารถตอบได้ว่าเป็นติวัตมนาอัสสัทธาตุอวิกรณปัจจัยติวัตมนาแปลงติเป็นตัฏฐิแล้วลบที่สุดธาตุได้รูปเป็นอัตถิคุมภาคประธานที่เป็นเอกวัจนะนะถ้ามีประโยคอย่างนี้มาปูอัตถิอัตถินะเป็นอัสสัทธาตุอวิกรณปัจจัยติวัตมนาเพราะว่าเมื่อลงรายละเอียดไปแล้วปูโวเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะอัตถิก็เป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะนี่มันสอดคล้องกันอย่างนี้นะแต่ถ้าเขียนใหม่เป็นปูวาอัตถิปูวาอันว่าขนมทั้งหลายอัตถิมีอยู่นะมันแปลว่ามีอยู่เหมือนกันนะถ้าประธานเป็นพหุวจนะปูอัตถิไม่ใช่ติวัตมนาแล้วอัตถินั้นจัดมาเป็นนิบาตนะเพราะว่าอัตถิคุมภาคเอกะก็ได้เป็นพหุก็ได้นะนี่นี่ปูโวอัตถิแล้วเราจะตอบว่าอัตถิคุมภาคปูโวอัตถิตัวนี้เป็นนิบาตได้ไหมเราจะตอบว่าเป็นนิบาตก็ได้เพราะอัตถิมันคุมภาคได้ทั้งเอกะและพหุนะกรณีที่อัตถิคุมภาคเอกวัจนะสามารถตอบอัตถิว่าเป็นนิบาตก็ได้เพราะมันคุมภาคเอกะก็ได้ตอบว่าอัตถิเป็นอัสสัทธาตุอวิกรณปัจจัยติวัตมนาก็ได้ในกรณีที่ประธานเป็นเอกวัจนะเราสามารถบอกว่าอัตถิเป็นได้ทั้งติวัตมนาและเป็นได้ทั้งนิบาตแต่ถ้าอัตถิคุมภาคพหุวจนะอัตถินั้นเป็นนิบาตอย่างเดียวนะไม่สามารถเป็นติวัตมนาได้นะนี่คือความแตกต่างกันระหว่างอัตถิคุมภาคเอกะอัตถิคุมภาคพหุวจนะเนาะก็
ฟังตามอาจจะกำหนดตามยากสักหน่อยขอลบนะขอพื้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันก็ให้เป็นโน้ตไว้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าอัฐิคุมภาคประธานเอกะหรือพ่อหุคุมภาคประธานเอกวัจนะอัฐิเราจะมองเป็นภาษาพูดอะไรกันนะเป็นอักขยาตกันแล้วกันเนาะเป็นติวัตมนาก็ได้หรือเป็นนิบาตก็ได้ในกรณีที่เขาคุมภาคเอกวัจนะก็ให้อัฐินั้นเป็นติวัตมนาก็ได้เพราะมันสอดคล้องกับเอกวัจนะเหมือนกันหรือจะมองว่าอัฐินั้นเป็นนิบาตก็ได้เพราะอัฐิคุมภาคเอกวัจนะก็ได้นะอัฐิคุมภาคประธานของวัจนะสามารถก็ให้เป็นข้อมูลแบบนี้นะถ้าคุมภาคประธานที่เป็นพหุวจนะอัฐินั้นมีสถานะเป็นนิบาตนะไม่สามารถเป็นติวัตมานาได้เพราะมันผิดวจนะกันเนาะก็ให้เป็นข้อมูลอย่างนี้อัฐินั้นเป็นกัตตุวาจกเพราะว่าประธานทำกริยาเองเนาะอัฐิถ้าคุมภาคประธานเอกวัจนะเราสามารถมองอัฐิว่าเป็นนิบาตก็ได้หรือเป็นติวัตมนาก็ได้แต่ถ้าอัฐิคุมภาคประธานพหุวจนะอัฐินั้นเป็นนิบาตอย่างเดียวนะก็จะทำให้ไม่ขัดแย้งเมื่อเราลงรายละเอียดลงไปนะตรงนี้เนาะละก็ได้ข้อมูลอาจจะกระโดดไปกระโดดมาเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะต่อไปอีกกิริยาหนึ่งเนาะอาจจะล่วงเลยเวลามาสักหน่อยอีกกิริยาหนึ่งคือเทโรกับมันเตยะเทโรเป็นประธานมันเตยะเป็นกิริยาคุมภาคอันว่าพระเถระพึงปรึกษาเป็นกัตตุวาจกแสดงกิริยาเองเทโรเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะมันเตยะก็เป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะมาดูมันเตยะสักหน่อยอ
มันตะแปลว่าปรึกษาบวกเนวิกรณะมันอยู่ในหมวดจุรธาตุบวกเอยะสัตตมีวิภัตนะก็วิธีการก็แยกลบรวมเนาะลบณอนุพันธ์นะสระเอยังเหลืออยู่สระเอตัวนี้กับสระเอของเอยะมันก็ชนกันอีกนะมันจะขยับมาอยู่ที่ต่อเต่าสระเอของเนจะมาอยู่ที่ต่อเต่าสระเอของเอยะก็จะมาอยู่ที่ต่อเต่าก็ต้องลบออกตัวหนึ่งนะฉะนั้นจึงลบไปเรื่อยๆจนเหลือแค่สระตัวเดียวนะจึงสำเร็จรูปเป็นพอนำมาประกอบจึงเป็นมันตยะแปลว่าพึงปรึกษามันตยะเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอยะสัตตมีวิภัตอยะเป็นวิภัตฝ่ายปรัสสบทปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุเนวิกรณะนะช่วยให้เป็นกัตตุวาจกอันนี้คือกิริยามันตยะนี่คือข้อความตรงนี้ส่วนครัชกายนะนั้นก็คือกองนะกายะแปลว่ากองราชะแปลว่าธุลีหรือละอองกะนี่คือน้ำกองแห่งธุลีน้ำนะกองหมายถึงดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเริ่มต้นจากธุลีหรือละอองแห่งน้ำถ้ามองไปตามแนววิทยาศาสตร์กระชกายนั้นคือตัวเซลล์ตั้งต้นเลยนะเพราะว่าระชะนั้นเป็นธุลีแห่งน้ำธุลีแห่งน้ำเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเล็กมากมันก็คือเซลล์ตั้งต้นนะก็เกิดจากน้ำอันนี้ก็คือรายละเอียดของข้อความวันนี้เนาะครับอาจจะเยอะสักหน่อยไม่เป็นไรก็ค่อยๆว่ากันไปสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ให้เป็นคำถามท้ายชั่วโมงเจริญพรได้จากสาธุโยมขอถามค่ะพระอาจารย์เชิญจ้ะเมื่อกี้นี้อธิเป็นกิริยาอาขยาตแล้วอธิเป็นนิบาตเราจะเรียกว่าเราจะเรียกว่ากิริยาบทใช่ไหมเจ้าคะเวลาเราสัมพันธ์นะคะชื่อสัมพันธ์ถ้าเป็นอาขยาตจะเรียกอาขยาตบทถ้าเป็นนิบานติบจะาเรตียกเป็นกิริยทาี่บทขอบคุณดังนั้นเราถ้าเราตอบแบบนั้นมันไม่ผิดใช่ไหมคะถ้าเราตอบก็ไม่ผิดจะเรียกว่าทไัม้่งสผิอดงนั้นค่ะหมายถึงว่าอันแดนหนึ่งจะเรียกพรขอบคุณค่ะจ้าสาธุเชิญท่านต่อไปจ้ะเป็นถามให้อาจารย์ครับอย่างสาโลหิตาเนี่ยเป็นรูปของสหบุพบทสาบุพบทสหบุพพ่อของหญิพี่งที่สมบัติใช่ไหมครับเจริญพรเจริญผมพบแล้วมันคำแปลมันออกเป็นรูปนั้นเจริญพรก็ในเรื่องของสมาธิตรงนี้จะเป็นตรงสาโลหิตาเนี่ยอันนี้หลายคนถ้าละเขาเป็นคนเดียวกันแล้วกัน
อันนี้ก็คือรูปแบบของสมาธิโพหพีสหบุพบทโพหพีสมาธินะก็สมาธิก็เหมือนกับนามกิจที่จะต้องมีการวิเคราะห์นะแสดงรูปแบบของการวิเคราะห์โยชโนอันว่าชนใดวัตติย่อมเป็นไปสหกับโลหิเตนะด้วยเลือดด้วยสายเลือดนะอิติเพราะเหตุนั้นโสชโนอันว่าชนนั้นสาโลหิโตชื่อว่าผู้เป็นไปกับด้วยสายเลือดนะนี่เป็นรูปแบบของสหบุพบทโพหพีสมาธิเสริมจะได้เรียนในโอกาสต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นที่มาถ้าหลายคนก็เป็นพอเอาไปแจกเป็นพหุวจนะก็เลยเป็นสาโลหิตาตามชนาถ้าแจกขยายชโนก็เป็นสาโลหิโตนะเอกะสาโลหิโตชโนพหุวจนะสาโลหิตาชนาเจริญพรตรงนี้เนาะสาธุก็ไปเปิดดูหน้า676มันแปลจริงมั้ยครับแปลว่าเป็นไปกับด้วยเป็นไปกับด้วยเพราะว่าเวลาสำเร็จรูปแล้วตัวสหเนี่ยจะลดรูปเหลือแต่สอเสือตรงนี้ที่จริงเมื่อสหลดรูปเหลือแต่สอเสือมันหายไปมันจึงเหลือแต่สอเสือแล้วมีการทีฆะตรงนี้สำหรับสัตว์นี้ก็เลยเป็นสาโลหิตะโลหิตแปลว่าเลือดเนาะเป็นไปกับด้วยเลือดก็คือมีสายเลือดร่วมกันก็คือพี่น้องท้องเดียวกันเช่นสาธุมีเพิ่มเติมไหมฮะถ้ามีคำถามผมยังถามได้อาจารย์คเชิญำอยช่างที่อาจารย์พูดถึงคำสุขิตาโหนตุเนี่ยเราดูสุขิตาเนี่ยมันก็เป็นรูปของทุติยาจัปปุริสสมาธิใช่ไหมสุขิตาพูดถึงแล้วซึ่งสุขก็เป็นตับทุติยตัปปุริสสมาธิเพราะว่าศัพท์ว่าสุขิตามันเป็นศัพท์สมาธิสุขิตาเนี่ยมันมาจากนี้นะสุขิตมันคือคำว่าสุขะบวกกับอิตะอิตะเนี่ยมันคืออิธาตุอิธาตุแปลว่าไปนะอิธาตุแปลว่าไปบวกตะปัจจัยกิริยากิจนะอิแปลว่าไปแปลว่าถึงก็ได้การไปเลยถึงเวลานำมาประกอบกันมันจึงเป็นก่อนที่จะประกอบกันนั้นเมื่อคำแปลว่าถึงแล้วซึ่งสุขฉะนั้นการแสดงรายละเอียดของรูปศัพท์ที่เขาแปลว่าถึงแล้วซึ่งสุขการแสดงรายละเอียดคือการวิเคราะห์นั่นเองว่าแหวนสระอิเนี่ยคือวิเคราะห์นะวิเคราะห์คือการแสดงรายละเอียดว่าถึงแล้วซึ่งสุขฉะนั้นจะต้องแยกศัพท์ออกมาแล้วเขียนให้อยู่ในรูปนี้ซึ่งสุขก็ต้องแจกทุติยวิภัตติแล้วก็อิตะใครเป็นคนถึงก็แจกไปตามคนนั้นฉะนั้นเมื่อญาตินะเมื่อขยายญาตโยจึงเป็นอิตานะก็เลยเป็นพอสำเร็จรูปแล้วก็เอามาต่อกันโดยการลบวิภัตติของศัพท์หน้าออกเป็นลักษณะของตัปปุริสสมาธิจึงเป็นสุขิตะแจกตามญาตโยก็เลยเป็นแจกขยายญาตโยจึงเป็นสุขิตาแต่ถ้าเป็นพหุถ้าเป็นเอกวัจนะ
ก็สุขังอิโตฉะนั้นเวลาเราแผ่เมตตาอาหังอาหังนี่ก็จะเป็นอย่างนี้มันจะสำเร็จรูปเป็นสุขิโตมันขยายอาหังก็ได้เนี่ยอาหังที่เป็นผู้ชายนะอาหังอันว่าข้าพเจ้าสุขิโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุขโหมิจงเป็นนะเวลาเราแผ่เมตตาเราจึงเห็นคำนี้ว่าอาหังสุขิโตนะเมื่อแปลว่าเป็นมันจะมีกิริยาย่อมเปลี่ยนตามมาอาหังอันว่าเราสุขิโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสุขโหมิย่อมเป็นทำไมมันจึงเป็นโหมิเพราะว่ามันเป็นอาหังนะอาหังสุขิโตสุขิโตสุขิตะมันเป็นอกรัณก็ไปแจกตามบริษัทมันจึงขยายอาหังอาหังสุขิโตอันนี้อาหังผู้ชายนะอาหังผู้หญิงก็พูดอาหังได้เหมือนกันนะอันนี้ผู้ชายพูดถ้าผู้หญิงพูดก็ต้องเป็นอาหังสุขิตาโหมินี่นี่คือตามไวยากรณ์อาหังผู้หญิงพูดก็เป็นอาหังสุขิตาโหมิอาหังผู้ชายพูดก็เป็นอาหังสุขิตาโหมินะก็แจกไปตามลิงแต่การแผ่เมตตาโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็พูดว่าอาหังสุขิตาโหมิก็พูดเป็นสามัญไปนะแต่ถ้าแยกไวยากรณ์จริงๆนั้นผู้หญิงต้องพูดว่าอาหังสุขิตาโหมิผู้ชายอาหังสุขิตาโหมินะก็แต่เวลาสวดก็สวดไปแบบรูปเดียวไปแบบปุงลิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเวลาทําวัดสวดมนต์นั้นท่านจะวงเล็บไว้ซ้ำศัพท์ใดที่เป็นของอุบาสิกาเขาจะวงเล็บนะว่าออกเสียงอย่างนี้นะสําหรับอุบาสิกาสําหรับอุบาสกก็ออกเสียงอย่างนี้นะเหมือนวันทันโตหังวันทันตีหังนะวันทันโตหังจริตสามิวันทันตีหังจริตสามินะก็แบ่งผู้ชายผู้หญิงนะแต่เวลาสวดจริงๆนั้นอาหังสุขิโตโหมิทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละเพื่อไม่ให้เสียงมันตีกันแต่ตามไวยากรณ์พูดจริงๆนั้นผู้หญิงอาหังสุขิโตผู้ชายอ่ะผู้ชายอาหังสุขิโตโหมิผู้หญิงอาหังสุขิตาโหมินะเจริญพรมาจากสุขะบวกอิตะนะแปลว่าถึงแล้วซึ่งสุขสาธุจ้ะขอบคุณอาจารย์ครับอย่างสูงครับ มีเพิ่มเติมไหมเจริญพรยังพอมีเวลาอยู่ถ้าไม่มีก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเจริญพรสาธุขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาบุญเทอเตชวัฒโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอนิมนต์พระอาจารย์ไปทำภารกิจสูงเจ้าค่ะโมสาทนาธุทุกท่านนะสาธุคสุาณธุพระอจา้ะจารย์